ฤทธิ์สีดวงทวารรักษาได้ไม่ยากเลยเพียงใช้กระชายกับมะขามเปียกฤทธิ์สีดวงทวารก็คือการที่เส้นเลือดดำรอบๆทวารหนักเกิดการโป่งพองขึ้นทำให้เกิดอาการฤทธิ์สีดวงทวารขึ้นซึ่งอาการเริ่มต้นจะมีตั้งแต่คันที่ปากทวารหนักไปจนถึงเจ็บทวารหนักเวลาขับถ่ายหรือบางทีมีเลือดปนมากับอุจจาระลักษณะเป็นเลือดสดๆหลังการขับถ่ายจะว่าไปอาการค่อนข้างน่าตกใจน่ากลัวใครที่เคยเป็นคงทราบถึงความเจ็บปวดทุกข์ทรมานกันดีสาเหตุที่เป็นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการขับถ่ายหรืออาการท้องผูกเรื้อรังทำให้ต้องใช้กำลังในการเบ่งมากจึงทำให้เส้นเลือดดำบริเวณทวารหนักเกิดการโป่งพองจนกลายไปเป็นโรคฤทธิ์สีดวงในที่สุดสมุนไพรไทยที่จะแก้อาการฤทธิ์สีดวงทวารก็มากมายหลายสูตรและหลายชนิดอยู่ที่ว่าสูตรไหนชนิดไหนใช้รักษาอาการฤทธิ์ดวงทวารที่เป็นมากหรือเป็นน้อยแตกต่างกันไปซึ่งกระชายมะขามเปียกเนี่ยเป็นสูตรรักษาอาการฤทธิ์สีดวงทวารที่เพิ่งจะเริ่มเป็นใหม่ๆยังไม่ถึงขั้นรุนแรงและไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารู้จักสมุนไพรชนิดนี้กันเลยดีกว่ากระชายนั้นรากเง่าและรากมีน้ำมันหอมระเหยใช้แต่งกลิ่นอาหารแก้บิดแก้โรคในปากเช่นปากเปื่อยปากแตกระแหงกระปวกกระชายต้มรวมกับหญ้าขัดมอนดื่มต่างน้ำชาบำรุงเลือดแก้กามตายด้านได้ส่วนมะขามนั้นเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดจากทวีปแอฟริกาแต่เข้าสู่ประเทศไทยมานานกว่า700ปีกระทั่งมีความเชื่อของคนไทยมาแต่โบราณว่าปลูกต้นมะขามไว้ทางทิศตะวันตกของบ้านจะช่วยให้มีแต่คนเกรงขามเราสามารถจำแนกมะขามออกเป็นมะขามเปรี้ยวและมะขามหวานพันธุ์มะขามหวานที่นิยมกินปักสดเช่นพันธุ์สีทองน้ำผึ้งขันตีหมื่นจงส่วนมะขามเปรี้ยวมักนำไปทำมะขามเปียกสามารถเก็บไว้ได้นานใช้ปรุงอาหารให้รสเปรี้ยวกลมกล่อมยอดอ่อนมะขามให้รสเปรี้ยวนิยมนำไปปรุงอาหารมีวิตามินซีสูงกว่าส่วนอื่นๆช่วยปกป้องตาจากสารอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุให้เลนตาขุ่นมัวและช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคสูงขึ้นเนื้อมะขามมีกรดอินทรีย์อย่างกรดทาทาริกและกรดซิตริกซึ่งมีฤทธิ์ระบายและลดความร้อนของร่างกายใครมีปัญหาท้องผูกบ่อยๆให้ลองกินมะขามสุกสัก 3-4 ฝักแล้วดื่มน้ำอุ่นตามเยอะๆรับรองเห็นผลแถมยังช่วยขับเสมหะและลดอาการไอด้วยแคลเซียมนั้นมีมากที่ในฝักอ่อนและมีปริมาณรองลงมาในมะขามเปียกและยอดอ่อนส่วนมะขามสุกจัดจนเป็นผลมะขามเปียกนั้นจะมีเส้นใยอาหารสูงสรรพคุณทางยาที่มีมาแต่โบราณของมะขามหวานเช่นเนื้อในฝักแก้อาการท้องผูกแก้ไอขับเสมหะเป็นยาระบายเนื้อมะขามเปียกข้นๆผสมเกลือกินขับเลือดที่ตกค้างของหญิงหลังคลอดเมล็ดแก่คั่วสุกกระเทาะเปลือกแช่น้ำเกลือให้พองกินเป็นยาถ่ายพยาธิไส้เดือนหรือบดเป็นผงละลายน้ำปิดแผลในคนเป็นโรคเบาหวานใบแก่เป็นยาแก้ไอขับเสมหะขับเลือดและลมในลำไส้แก้โรคปิดเปลือกต้นต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้ท้องเดินหรือใช้อมแก้เหงือกบวมแก้ฟันผุวิธีการรักษาเนี่ยสำหรับฤทธิ์ดวงทวารนะครับก็ให้เอากระชายสดกับมะขามเปียกอย่างละ50กรัมและเกลือป่น10กรัมไปต้มกับน้ำ1ลิตรจนเดือดดื่มก่อนนอนครั้งละ 3-4 แก้วดื่มทุกวันอาการที่เป็นจะค่อยดีขึ้นและหายได้ในที่สุดนี่คือวิธีการรักษาฤทธิ์สีดวงทวารโดยใช้กระชายมะขามเปียกเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าสมุนไพรไทยของเรานั้นมีประโยชน์มากมายจริงนอกจากจะใช้ปรุงอาหารให้อร่อยแล้วยังเป็นยารักษาโรคได้อีกด้วยสำหรับใครที่เป็นโรคฤทธิ์สีดวงทวารแล้วรักษาหายไม่ว่าจะทานยาหรือใช้สมุนไพรก็ตามท่านยังมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกแนะนำวิธีป้องกันที่ได้ผลดีที่สุดก็คือให้เปลี่ยนพฤติกรรมด้านการขับถ่ายโดยขับถ่ายให้สม่ำเสมอและเป็นเวลารับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และรับประทานพวกผักผลไม้ที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายขอรับรองว่าถ้าทำตามนี้ฤทธิ์สีดวงทวารจะไม่กลับมาหาท่านอีกอย่างแน่นอนขอบคุณเนื้อหาจากศาสตร์เกษตรดินปุ๋ยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประโยชน์.com และ thaisamunplay.net